สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมวีนะครับวันนี้ผมจะไปเล่นเกมระบบแมป Don't Get Con กันนะครับทุกคนแบบนี้จะเป็นแมปแนวซ่อนแอบนะทุกคนนี่ได้ดูอันนี้จะเป็นแมปให้จะมีผู้หาแล้วก็จะมีผู้ซ่อนผู้หาไม่สามารถมองเห็นผู้ซ่อนได้นอกจากจะมองเห็นรอยเท้านะทุกคนนี่มันจะเป็นแมปคล้ายๆกับเกมหนึ่งอ่ะเกมซ่อนหาทุกคนคล้ายนะเหมือนผมจะเคยเห็นนะว่ามันจะเป็นเกมหนึ่งคล้ายๆกันแต่ว่าเขาแค่ทำมาเอามาทำแบบโรบอทใครโดนจับก็จะกลายอยู่ในคุก5 4 3 2 1จบทุกคนอย่างน้อยผมก็ต้องได้เป็นฆาตกรบ้างฆาตกรก็คือคนหาส่วนผู้รอดชีวิตก็คือคนเลาะซ่อนนี่อันนี้เขาจะสุ่มด้วยทุกคนนี่ใครเป็นนี่ผมไม่รู้จักรีพอร์ตแล้วเฮ้ยเขาจะมีเวลาให้หนีอยู่หนีทุกคนที่หนี3 2 1นี่ไงลืมแล้วเขาจะมองไม่เห็นเราทุกคนแต่ว่าเขาสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเราได้แล้วก็เห็นรอยเท้ามองไม่เห็นแต่ว่ามองเห็นการเคลื่อนไหวคือแบบเขาสามารถมองเห็นตอนเราเข้าประตูอย่างนี้ได้แล้วพออยู่ในสีแดงๆแล้วเขาจะมองเห็นเราทันทีมีการพ่นสีด้วยเข้ามาตรงนี้ทุกคนรถนี่หายแอ๊ดตรงนี้ต้องชนะให้ได้นี่เขาอยู่แต่เขาอยู่ตรงกลางโอ้โหเขาไม่เจอใครเลยตอนนี้อุ้ยเขาเริ่มมองเห็นแล้วมองเห็นพวกเราแล้วรีบหาที่แอบเร็วเอ้าอะไรนี่เอ้าผมก็งงเดี๋ยวถ้ามันกระโดดข้ามประตูได้นี่อันนี้ก็ขี้โกงเกินคนปกติเขาค่อยเปิดไงถึงมันจะเปิดประตูได้ทุกคนอันนี้คือผมกระโดดข้ามไปเลยรอดได้โอ้ยมีคนขังแล้วผมจะไปช่วยเขาเอาเพื่อนเรามาช่วยแล้วเอ้าช่วยแล้วหนีดิจะรออะไรหนีสิครับรออะไรเร็วมีคนอื่นถูกขังไหมผมจะไปช่วยจะไม่มีคนถูกขังแล้วครับอันนี้ฆาตกรกำลังไล่ฆ่าอย่างอนาถเขาไม่ได้ไล่ฆ่าเขาจับเข้าคุกเลยโอ้โหใช่ไล่ฆ่าไหมน่ะถือขวานไล่ฟันด้วยนี่มันใช่เกมซ่อนหาจริงเหรอเนี่ยทุกคนเกมซ่อนหาเขาเล่นขวานเลยเอาขวานไล่ฟันกันอุ้ยโอ้ยได้เงินด้วยทำให้ฆาตกรมารู้ว่าผมไหนแต่ว่าแลกกับการที่ผมได้เงินทองมาเยอะผมก็จะยอมฆาตกรมองไม่มีวันเห็นผมได้หรอกเพราะผมเป็นระดับมืออาชีพเลยนะคนทีนี้ผมเพิ่งจะมาเล่นครั้งแรกแต่ว่าในเกมที่เขาเป็นของจริงอ่ะผมระดับมืออาชีพเลยอันนี้เป็นแค่แมปฆาตกรยังจับผมไม่ได้เลยมืออาชีพของจริงดับมืออาชีพแล้วเนี่ยหุ้ยโอ้โปแล้วครับกระโดดข้ามกำแพงได้ไงเนี่ยหนีแล้วไวๆอยู่ดีก็กระโดดข้ามกำแพงได้ไงเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่เพื่อนมันเฝ้านี่หว่าโอ้ยแพ้ทุกคนเมื่อกี้เขากระโดดข้ามกำแพงทุกคนนี่เห็นใช่ไหมโอ้โหเอาเริ่มดีกว่าผมอยากเป็นบ้างผมอยากเป็นฆาตกรคนที่ชื่อไอซ์คินอะไรอย่างเป็นห้าสี่สามสองหนึ่งทุกคนเริ่มแล้วโกตอนนี้ฆาตกรอยู่ไหน
เอ้าฆาตกรยอมแพ้ยิงบวก0บาทฆาตกรยอมแพ้เกมพร้อมได้อีกนี่คน D O R R A D O E คนที่เป็นฆาตกรอยู่ตรงนี้เร็วเพื่อนเราติดไหนหาที่แอบก่อนแอบตรงนี้กันเขาอยู่นู่นฆาตกรอยู่นู่นฉีดสเปรย์ก่อนแล้วฆาตกรขึ้นไปข้างบนผมก็ลงมาข้างล่างสิโอ้ดีนะฆาตกรมองไม่เห็นผมมองเห็นแล้วหนีเร็วโอ้ยติดมันต้องเฝ้าแน่นอนเลยทุกคนคนเฝ้าก็จะไม่มีเพื่อนมาช่วยเพื่อนช่วยเราก่อนสิขอบคุณมากเพื่อนรอบเดียวเราเกือบจะตุยเย่แล้วเกือบจะไปกองกับพื้นแล้วยังไม่นอนโอ้ยังไม่ล่าอีกอุตส่าห์เปลี่ยนแล้วแท้ๆเอาเพื่อนไม่มาช่วยเลยอ่ะโอ้แพ้เลยทุกคนฉีกก่อนตายเมื่อกี้เพื่อนคนเมื่อกี้อ่ะผู้หญิงอ่ะเขาไม่มาช่วยผมเดี๋ยวผมจะไม่ช่วยเขาบ้างเอ้ยมีผีด้วยเนี่ยก็อันนี้เหมือนจะมีกงอันนี้คือหน้าสัปหลาดคนที่เป็นสัปหลาดอันนี้ก็กงเวลาโดนขังนี่1,000บาทเลยโอ้ย15อันนี้คือเคยช่วยได้เกมพร้อมในใครเป็นโอเคคนนี้เป็นนะคนเก็บเงินรอก่อนเลยแล้วเปิดข้ามประตูเฮ้ยเราตะกอนตรงนี้เขาตะกอนอยู่นี่อย่ามาหาผมเลยผมข้ามหนีแล้วไปไปเอาละยืนบนประตูดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมีรอยเท้าเก็บเงินแล้วก็หนีเฮ้ยสามารถกระโดดข้ามกำแพงได้เลยนี่ทุกคนฆาตกรตัวใหญ่สามารถกระโดดข้ามกำแพงได้แล้วก็มันเล่นโกงในการทุจริตอยู่บนกำแพงทุกคนฆาตกรจะได้มองไม่เห็นเอ้มองไม่เห็นจริงๆด้วยเดี๋ยวเขาขึ้นมาผมมองก่อนแล้วกันเขาขึ้นมาทีตายเกลี้ยงเลยนะเพื่อนเราขอเก็บทองสิเฮ้ยอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเฮ้ยขึ้นก่อนเราตรงนี้ทุกคนตะกอนทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้ยขึ้นได้เนี่ยอันนี้ดีกว่าโอ้ยแบบนี้ไม่ค่อยเล่นยากเลยนะนี่แต่ว่าผมอยากเป็นฆาตกรบ้างทุกคนถ้าเป็นฆาตกรก็น่าจะดีเฮ้ยผมจะช่วยพวกเขาเราจะเป็นคนมาช่วยนายเองเพื่อนเอ้าทำไมเดินไม่ได้อะเอ้าเมื่อกี้เดินไม่ไปรอดชีวิตแล้วก็ช่วยเพื่อนออกมาได้อีกแล้วเราจะไม่ให้พวกนายอ่ะแห้งตายอุ้ยมันไงเนี่ยหายแอบก่อนต้องหาจังหวะที่เขามาแล้วก็หาจังหวะที่เขาหนีด้วยพละกรตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่กว่าคนปกติส่วนสีแดงน่าจะเป็นฆาตกรส่วนสีฟ้าเป็นผู้เล่นนี้ดีกว่าแล้วเปิดประตูเร็วถูกมองเห็นแล้วถูกมองเห็นแล้วนี้เร็วเข้านี้ดีกว่าคนเขาน่าจะมองเห็นสาวถ้าเขามองเห็นผมจะขึ้นเป็นรูปตาอยู่บนหัวนะทุกคนอันนี้คือเขาบอกว่ามองเห็นอุ้ยเพื่อนไม่นะเพื่อนเราอยากไปช่วยนายจริงๆแต่เราไม่อยากโดนจับอ๋อ
โอเคช่วยแล้วคนหนึ่งแล้วก็ติดอีกคนช่วยแล้วก็หนีช่วยแล้วก็หนีเพื่อนรถนาจะไปโดนจับอีกรอบทำไมล่ะเอ้ยอย่าไปโอ้โหล็อกเราสิโอ้แล้วดูคนอยู่ข้างบนทุกคนเขาไม่มาช่วยผมเลยถ้าเขาช่วยผมรอบเดียวผมก็จะรอดโอเคผมได้ที่หนึ่งว่าผมช่วยเพื่อนเยอะคนมิกเกอร์เขาอยู่ข้างบนเขามาช่วยผมปุ๊บพวกฆาตกรเขาไม่ได้มองเขามองไปที่ทางอื่นนี่ใครเป็นอีกแล้วนี่ผมยังไม่ได้เป็นเลยเก็บของได้เก็บเหรียญไปเรื่อยฆาตกรจะเห็นพวกเราหรือเปล่าก็ต้องดูแนะนำให้อยู่ที่สูงน่าจะปลอดภัยนะครับมีคนโดนแล้วอยากเข้าไปช่วยจังแต่ช่วยไม่ทันโดนแย่งฮิวไปก่อนคือจะช่วยนะทุกคนแต่ว่าเหมือนมีคนมาแย่งช่วยเหมือนเขาช่วยก่อนวันนี้มันช่วยไม่ได้เลยต้องมองจากระยะไกลว่าฆาตกรจะทำยังไงต่อเฮ้ยอันนี้เป็นบ้านนี่น่ะบอกว่าฆาตกรต้องออกแน่เลยนั่นลิ้นยากันไหนนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องไปเดินไม่ติดเกือบไม่รอดนี่ที่ช่วงน้ำหนักนี่เป็นแบบที่ช่วงน้ำหนักเขามองไม่เห็นผมแน่เนี่ยผมรอดมาได้เมื่อกี้เขามองไม่เห็นถือว่าดีอุ๊บกระโดดข้างฝั่งนู้นดีครับผมจุดนี้ครับอุ้ยเก็บสองเลยเก็บรัวๆเลยเพื่อนอย่ามาไล่ฆ่าเราไปไล่คนอื่นเราเอาคิวไอ้รอเอาฮิวนั่นแหละเก็บหมดตีไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยโอเคเดี๋ยวผมโดนแน่แน่นอนถอยก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมโดนโอ้ยผมเหล็กอะเอ้าผมว่าแล้วผมต้องโดนมันเหล็กอะขอบคุณเพื่อนเราจะไม่เข้าไปช่วยที่หลังอีกแล้วข้างหลังจะไม่ไปช่วยคนอื่นไม่ทำให้ตัวเองเกิดความเดือดร้อนตอนนี้ก็มันดูเพื่อนที่น่าเศร้าเพราะว่าเขาจะค่อยๆตายไปทีละคนผมยังไม่เคยช่วยใครสักคนเลยตอนนี้มีคนตายไปแล้ว2คนก็มีชีวิตอยู่5คนนายทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะเราอยู่ที่สูงทำอะไรไม่ได้สินะนายต้องไปฆ่าคนอื่นก่อนแล้วก็เราก็จะรอฮิวเพื่อนทำไมนายเดินช้าเนี่ย10 9 8 7 6 5 4ช่วยเพื่อนก่อนดีกว่า3 2 1ช่วยเพื่อนโอ้ช่วยไม่ทันช่วยทำไหนช่วยได้แค่คนเดียวช่วยไม่ทันเดี๋ยวผมจะเล่นตานี้ต่อท้ายละถ้าตอนนี้ไม่เป็นผมจบคลิปเลยแต่ถ้าตอนนี้เป็นก็คงจะดีตรงผมว่าตาโอกาสที่จะเป็นน้อยมากนั่นไงไม่เป็นจริงนี่แหละอันนี้คนเดิมที่เป็นอีกละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้จะท้ายแล้วก็ปิดเคลมเลยครับทุกคนเพราะแบบนี้มันแบบเล่นธรรมดาเลยอะไม่ค่อยมีอะไรสนุกแบบผีเงี้ยแบบผีนี่คือสนุกนะทุกคนอันนี้คือแบบแค่ค้นหาอะไรอย่างงี้เฉยเพื่อนๆไม่สนโลกแต่นี่อยู่ที่สูงไว้ก่อนเดี๋ยวตายมันมาแล้วมันมาแล้วนี่เพื่อนขึ้นไปด้วยอุ๊ยทำไมนี่เด้งดึงได้เนี่ยอยู่ข้างบนอันนี้สี่เอาติดได้ไงเนี่ยเพื่อนช่วยเราด้วยเพื่อน7 6ขอบคุณไปแล้วเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวนั้นอีกแล้วหาได้เอฟก่อนนะครับทุกคน
มีคนโดนจับเอามาช่วยแล้วโอ้ไม่เห็นมีใครได้ช่วยเลยเอาโดนจับอีกแล้วช่วยด้วย6ขอบคุณรอบเดียวผมต้องตายแน่เลยจะไม่ยุ่งเกี่ยวจริงๆแล้วอยากเข้ามาเลยนะครับเอาติดคุกแน่เนี่ยโอ้ยผมว่าตายแน่เลยคนแต่จริงด้วยโอ้โหเมื่อกี้คนเมื่อกี้เขาเกือบจะช่วยทันแล้วเขาเกือบจะมีชีวิตรอดแล้วทุกคนแต่ว่าก็จบเกมไปก่อนแล้วก็นั่นผมขอจบคลิปเองด้วยนะครับทุกคนนั่นสำหรับนี้ขอลาเป็นกันนี้ทุกคนคลิปนี้ไอ้มันน่าเบื่อไปอ่ะทุกคนแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่อ่ะมันไม่ใช่แบบผีอ่ะคนถ้าเป็นแบบผีก็น่าจะตื่นเต้นนะทุกคนแบบคลิปก่อนนะไม่ใช่แบบธรรมดานั่นสำหรับนี้ผมขอจบคลิปเป็นกันนี้ครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่เวลาผมลงนะครับงั้นสำหรับวันนี้ผมขอลาก่อนแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย